นี่คือการโคจรมาพบกันของ2หนุ่มหนึ่งสาว SD Bank หนุ่มไฟแรงผู้รอบรู้กับ Textbook มือ2สำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ SD Bank หนุ่มโย่งอารมณ์ดีผู้อยากเห็นคนไทยทุกคนแข็งแรง SE Ning สาวสวยสุดเพราะมีอยู่คนเดียวแถมเปรี้ยวจี๊ดด้วยแนวคิดช่วยผู้ต้องขังที่พ้นโทษพวกเขาทั้งหมดมารวมตัวกันใน SE RealitySE Realityในครั้งนี้เราจะเดินทางไปยังเกาะเต่าพบกับกลุ่มคนที่ทุ่มเททั้งชีวิตให้กับการอนุรักษ์ทำไรเนี่ยเธอมันต้องมีพ่อมาเซ็นด้วยอ่ะทำยังไงดีอายุเกินแล้วพี่แบรนด์ตรงนี้ไปนั่งเขียนอันนี้เราต้องกรอกนะคะว่าถ้าเราเป็นอะไรไปจะไม่มีใครรับผิดชอบควรกรอกดีไหมไม่อย่างนั้นอันนี้จะเป็นประวัติทางการแพทย์นะครับ medical history เพื่อผู้ฝึกสอนเขาจะได้ทราบว่าเฮ้ยเรามีปัญหาทางด้านสุขภาพอะไรหรือเปล่าจะได้มีการแก้ปัญหาหรือป้องกันกันเช่นผมอาจจะข้อแรกเพกแนนตั้งครรภ์ก็ต้องระวังเป็นพิเศษอันนี้ก็เป็นเอกสารทางการแพทย์แต่ถ้าเป็นด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนประกันรู้สึกเหมือนอยู่แคลิฟอร์เนียโดนมาขับเซ็นเคลื่อนไปหลังจากทำปะการังเทียมไปเมื่อวานนี้ถึงเวลาที่เราจะนำมันไปปล่อยสู่ทะเลด้วยการดำน้ำแต่ก่อนอื่นเราต้องมาเรียนรู้ขั้นตอนเบื้องต้นสำหรับการดำน้ำซึ่งครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของทั้ง3คนเรามาดูกันดีกว่าว่าจะโหดมันฮาสักแค่ไหนเดี๋ยวเริ่มเลยก็คือตัวนี้ที่คอร์สที่จะเรียนคือคอร์สโค้ชกูมาไดวิ่งนะครับลิมิตที่ลงได้คือไม่อาจจะลึกเท่าแบบพวกมอเตอร์ที่อยากทั่วไปเขาเรียนกันแล้วคอร์สนี้จะไม่ได้เซอร์ติฟิเคทแต่ว่าก็เหมือนเป็นการท้าทดลองก่อนแล้วกันนะครับ Your body has a few air space ครับถ้าที่จุดหลักๆเนี่ยคือช่วงปอดช่วงหูช่วงไซนัสแล้วก็อันนึงที่จะเป็นเสริมขึ้นมาคือในหน้ากากข้อหน้ากากก็เป็นซีลอากาศไว้ให้เรามองเห็นได้ใช่ไหมครับลูกโป่งเนี่ยถ้าหากว่าอยู่บนผิวน้ำมันถุงเต็มใช่ไหมครับลงไปลึกๆเนี่ยถุงก็หดเพราะแรงดันเข้าไปใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับที่หูเราอะรู้สึกว่าโดนบีบเข้ามาบางครั้งใช่ไหมครับเทียบโอ้นั่นคือเพราะว่าแรงดันของน้ำดันเข้ามาถ้าหากว่าเราไม่มีการแบบในการปรับแรงดันระหว่างข้างในข้างนอกให้มันเท่ากันเนี่ยแรงดันข้างนอกจะมากกว่าทำให้มันดันเข้ามาให้เราเจ็บเช่นแบบตรงหูเป็นต้นหรือว่าบางส่วนเช่นไซนัสที่บางครั้งเราทำอะไรไม่ได้ถึงแบบบางครั้งอะทำไมเซนไซนัสหรือเป็นหวัดพวกนี้ดำน้ำมันถึงกับปวดฟันปวดไซนัสเพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะมันถูกแรงดันถูกซีลไว้พอลงไปปุ๊บแก้ไขมันไม่ได้มันเลยดันขึ้นมาให้เจ็บเดี๋ยวแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าหน้ากากมันหลุดออกมาตรงช่วงนี้หน้ากากหลุดออกมาครับเรามีสายที่มันไม่หลุดไม่สมมติว่ามันพิมพ์อะไรเงี้ยอ๋อยังไงมันก็คือถ้าพ่นแรงมันจะออกมาแค่คือมันไม่ให้ว่าคือมันไม่ให้พ่นไปหน้ากากมันต้องมันจะดับเด้งออกมาพี่คือแบบคือแบบมันแบบก็เป็นอารมณ์แบบพ่นออกมาคือมันจะผลักยืดมากขึ้นมาถ้าตอนแรกมันโดนบีบเข้ามาแบบมันแบบมันยานโดนบีบเข้ามาแล้วหน้าพี่ถ้าเขาลงมาเบาออกมาปุ๊บมันก็ปุ๊บเท่าปกติอย่างนี้ดีกว่าท้ายต่อไปเรื่องปอดนี่สำคัญมากอยากเน้นเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าการที่เรากั้นหายใจในปอดอะคือในน้ำหายใจเรื่อยๆใช่ไหมครับหายใจปุ๊บอากาศอยู่ในปอดแต่ถ้าหากว่าเราขึ้นมาน้ำตึงขึ้นน่ะแรงดันมันลดลงปอดก็อยากขยายขึ้นอันนี้ปอดขยายเนี่ยมันอาจจะทำให้เราบาดเจ็บได้ดังนั้นกฎสำคัญการดำน้ำคืออย่ากั้นหายใจเด็ดขาดครับสัตว์น้ำทั่วไปมันก็ค่อนข้างเทียบจะหลีกเลี่ยงคนอยู่แล้วอย่างที่มวนเป็นสนองเจ้ากันเช่นฉลามหรือว่าเต่าพวกนี้ที่เจอคนปุ๊บมันหนีไปเลยให้ดูด้วยว่าเราอยู่ตรงไหนแบบ be aware พื้นที่นั้นเกือบอย่าไปเตะแต่ว่าแบบฟินระยะยาวอาจจะแบบมีคนยืนใช่มีคนยืนนะเมื่อวานแต่ก็การมีฟิล์มยาวแล้วแบบมันห่อเท้าอยู่แล้วอาจจะแบบไม่อาจจะไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่ทำให้เราอาจจะเหยียบปะการังหักซึ่งมันใช้เวลา
เป็น10ปีเป็น100ปีโตได้ถ้าว่าฟังแล้วรู้สึกผิดผมก็ดีใจนะครับถามเธอแล้วว่ายืนตรงนี้ได้หรือเปล่าเธอบอกว่าตายตรงนี้ตายแล้วยืนได้ผมผิดเลยนะโอเคโอเคทานซิกเนลครับทานซิกเนลที่ใช้กันบ่อยมากคือโอเคคือเป็นการแบบเช็คระหว่างเพื่อนร่วมทีมหรือว่าครูนักเรียนนะครับว่าโอเคโปรดตอบด้วยครับถ้าไม่ตอบด้วยผมก็ถือว่าคุณมีปัญหาครับตอบคำว่าเบสิกมากหยุดหยุดเหมือนถ้าหากว่าเจอตัวอะไรแบบคนนี้แบบนักดำน้ำคนนั้นใส่บิกินี่มาก็เยี่ยมไม่ใช่นี่แปลว่าขึ้นเท่านั้นครับอย่าคิดว่าแบบนั่นสวยเจ๋งคนนี้หล่อแบบไม่ใช่โกดาวครับไม่ได้แปลว่าดูไม่ดีไอ้นี่อันนี้คือแบบชิวๆนะเพจอีกที่ชิวนี่กดไลค์ได้ไหมอันนี้กดไลค์อะ Facebook ไลค์เลยอันนี้สำคัญมากอักเคลียร์กายหมดครับก็จะแย่แล้วจะแย่แล้วกว่าจะรู้ตัวไม่ยังไงไม่ไรยังไงอยู่นานตื้อหรือผมเช็คตลอดอยู่แล้วนานตื้อแล้วมันไม่มีหานั้นแล้วก็อย่างเงี้ยคือมีบางอย่างที่ปกติเรื่องอุปกรณ์ดำน้ำกันเมื่อวานที่เราใช้ก็คือเมื่อวานเราใช้มาสก์ใช่ไหมฮะใช้ฟินแล้วแล้วก็ใช้สโนว์เกิลแล้วแล้วพอจะแบ็คอัพใช้แบ็คอัพโอ้ everybody โอเค thank you chat เออโอเคแต่ว่าแบบมันห้อยลงมาครับแบบครับแล้วก็สวยแล้วลอยตัวอย่างนี้ใช่ไหมฮะแชร์ดูเสร็จแล้วสายทางด้านขวามือเอ็นตรงทางด้านขวาลีนทูเดอะไรท์แฮนด์ไซด์สายมันห้อยเห็นไหมพี่โอเคน้าเอาเป็นสกูบ้าแทงทัชมีแล้วกวาดมือด้านหน้าโอเคมันจะมาอยู่ในช่วงนีส่วนทั่วไปแล้วก็เดี๋ยวสัญญาณอะไรพวกนี้ขึ้นมาก็ทุกอย่างโอเคแล้วก็เดี๋ยวก็ไปดำน้ำด้วยกันดีกว่า Enjoy ขึ้นลงครับตอบโอเคมีปัญหาทันบูมไม่รู้เป็นอะไรเอาสำลีมาปันก็ไม่หาย SE Reality สำหรับการดำน้ำปูปะการังในครั้งนี้นอกจากพวกเราแล้วยังมีนักเรียนของ New Haven จำนวนหนึ่งที่มีประสบการณ์มาสมทบด้วยเรามาทำความรู้จักพวกเขากันเลย So William, tell us, why did you come here to the New Haven Reef Conservation Program? I came to New Haven because I've just come out of university and I wanted to do a bit of travelling before I joined the real world, as it were. And I didn't want to just go around different countries and do what most people do and have a look aroundyou know, party and, you know, then go back home. I wanted to sort of get involved, you know, with the local culture and actually do something that's worthwhile for the community. So I thought the opportunity to come to Koh Tao and do a bit of diving and also give back to the local community and the seas in general was just too good an opportunity to pass up. So I signed up and thoroughly enjoyed my time here. It's actually my second timeon the conservation course in 3 months, so. I liked everything. Everything. I liked everything. I love identifying fish on the reef. Okay. I think it's very cool. And then when I go by myself, I can't help but, oh, this is a box fish, oh, this is a rabbit fish, so it's pretty awesome. And you came here, you already knew a lot about marine ecology and about, you know, the marine environment. What have you learned? What's the most important thing you've learned since arriving here that's new and for me?Well, all I learned was mostly scientific substract and things like that. And I love the fact that here it's applied and simply applied, so it's available to everyone. So I love the fact that it's made easy and with applications that are possible, so I love that. Nice. And then do you think this is a type of program that you'd come back to and recommend to other people? Oh, definitely. I already have. Well, I studied coastal zone management in Holland, and well, this is a good place for me to learn a lot in the field, so a lot about coral. And we studied the books at home and now we're putting it to practice. So
And how long are you going to be here? 4.5 months. So we have a lot of time to do something good here. And where are you guys from? Holland. Okay, so not exactly a marine environment like what we have here, but no. Actually Holland's one of the leading places for coral research. Yeah, it's really different, but we really wanted to do something else as that we what we're learning in Holland. It's also interesting about what we learned there, but we thought something different would be awesome as well. And what are you hoping to get out of the program? Mostly just experience with the field work, and yeah, that's it, I guess. อากาศน้อยมากหรือว่าศูนย์น่าเกลียดไปหมด2-0ครับผมทั่วไปนะ ถ้าปุ่มใกล้ตัวคือปุ่มเติมลมปุ่มไกลตัวคือปุ่มอารมณ์ออกปุ่มไกลตัวปุ่มอารมณ์ออกแล้วครับ อันนี้คือถ้าเวลาจะใช้อ่ะพี่คือบริคือจับมันอย่างนี้กันเดี๋ยวโป้งเติมลมปื๊ดนิ้วชี้อารมณ์ออกจับข้างไหนมันอยู่ข้างฝั่งซ้ายมือพี่ลองหันหลังนะได้พี่จับโอเคเยี่ยมเอาหน้าจ่ามาบ้างเอาโป้งที่ไหนก็เดี๋ยวใส่แมสสูทนะครับพี่แล้วก็เดี๋ยวใส่เป็ดอะไรนะ เอาเลยเดี๋ยวเอาลงเลยจางกูอยู่ไหนนางเอกมาผิดชื่ออะไรนะนางเอกนางเอกแมสสิที่จริงเหรอชื่อเอาชื่อในเรื่องทรินิตี้ทรินิตี้สันเดียวละผู้หญิงสามโลกเป็นอะไรการละโลกเอาผิดโลกเอาผิดโลกไปเลยกลับด้านพี่ชายคุณพาแหละแต่ละคน เอาแขนชุดโอมามิไอ้นี่มันขึ้นไม่ได้มันติดตรงนี้เป็นอะไรว่ายน้ำไหลปลาใหญ่ไหลน้ำครับช่วยดูหน่อยรถซิไม่ขึ้นเข้ามาไหนเพื่อนกำลังไหนผมไม่ด้วยไม่เอาไม่ขึ้นจริงต้องดึงอันนี้มาเพื่อนเราตรงนี้ใหญ่อะหลายอย่างอยู่นะคะไม่ใหญ่เดียว โหนั่นอึดเลยอ่ะไม่ขับมันอึดอ่ะดึงมามันจะมีก้อนตกหน้าคอออกมาติดขาแล้วอันนี้ดูฟีดเฟิร์มดิฉันดูเหมือนป้าใส่อุณหภูมิอุณหภูมิเยอะอุณหภูมิไม่ใช่มันดันใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยไม่ขึ้นจริงอ่ะจริง
เหยียบรองเท้าเช่นเหยียบลายรองเท้าจะใส่ทำไมยอยอยอการหนึ่งโอเคเสร็จแล้วติดนี่ให้เรียบร้อยพี่ผมไม่ขอล่วงเกินแล้วพี่แล้วก็มันอยากสัมผัสโอเคเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพี่ก็ดึงสายสองอันนี้โอเคแล้วก็ยืนหน้ากากอยู่ไหนพี่หน้ากากโน่นมีอะไรให้ช่วยไหมมีอะไรให้ช่วยไหมไม่ได้ไม่ได้ช่วยแต่ไม่ได้คนทำลายได้คือใครคนทำลายได้คนหันฟันไหมมาดูทำไมเนี่ยด้านดีไม่เตยถ่าย SE Reality ความเดิมจากช่วงที่แล้วพิธีกรทั้ง3ของเราเอาตัวรอดอยู่บนเรืออย่างยากลำบากแต่หลังจากนี้พวกเขาจะได้พบประสบการณ์ใต้ทะเลอันสุดแสนประทับใจจับแบบป่าจับจับเรกเลเตอร์กับหน้ากากไว้แล้วมือซ้ายเนี่ยให้เราเอาแบบเข็มขัดไว้เผื่อเข็มขัดตะกัวลงที่นี่ก็เวลาจับก็คือโดนเนี่ยแล้วก็ก้าวขาไปข้างหน้าพอไปไกลแล้วตกไปในน้ำเอาละหยิบไม่ได้
ากครับแล้วเริ่มทำงานเกี่ยวกับดำน้ำได้ยังไงครับดีมากครับโปรชอตดำน้ำครับครับใต้น้ำเนี่ยสวยมากครับไม่การคำโบครับใต้น้ำเนี่ยสวยมากเลยครับแล้วชอบอะไรใต้น้ำใต้น้ำเนี่ยปลากระลาเนี่ยปลาเนี่ยสวยมากครับปลากระลาเนี่ยสวยมากเลยครับพี่เดี๋ยวจะพี่ก่อนเดี๋ยวเอามือข้างนึงอ่ะถอดเป็นออกเป็นก่อนเอามือข้างนี้จับเป็นดึงออกแล้วก็เดี๋ยวให้ปีนพี่นั่นแหละเดี๋ยวพี่จะโอ้โหพายุอย่าไม่น่าเชื่อเลยคนแสดงว่าครูเก่งไงYou want to just come up to this side of the boat while they get in? Yeah. แต่ว่าเราทำการล้างที่ด้วยก็คือตัวนี้จะเอากำลังเพียงที่พวกพี่ทำขึ้นมาทิ้งตรงนี้ทำการล้างมาปุ๊บร้อยมันก็ You guys are going to come down in about 20 minutes and then we'll have everything ready for you to go. Deb's going to, while we go down, Deb and Shin are going to give you a good briefing about what to do and how to do it.And when you come down, it's going to be really easy to find.ถ้าดิฉันเกิดขึ้นมาก็อาจจะตายในนาทีได้นะคะ